ได้เวลาของนวนิยายผจญภัยลี้ลับในป่าดงพงพีเมืองไทยชุดล่องไพรกันต่อณบัดนี้ครับตอนตุ๊กตาผีบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์บทที่5ทางผีเดินข้าพเจ้ากระโดดยืนทันทีศีรษะยังมึนเหมือนคนสั่งเมามาใหม่ทำให้เซถลาไป 2-3 ก้าวจนกระทั่งติดเสาเต็นท์จึงตั้งตัวได้ประหลาดใจจนบอกไม่ถูกที่ไรเห็นเป็นเวลาสายแสงแดดส่องสว่างไปทั่วบริเวณนั้นแต่ไฟในกองก็ยังไม่ได้ก่อหม้อข้าวยังไม่ได้ตั้งสีหน้าและท่าทางของทุกคนล้วนแต่บอกว่ายังงวงเงียเหมือนเพิ่งจะตื่นนอนด้วยกันถึงกระนั้นก็ยังจับความหมายและความสำคัญอันแท้จริงจากวาทะของตาเกิ้ลไม่ได้สายตาของข้าพเจ้าจับอยู่ที่หน้าซึ่งเต็มไปด้วยความตื่นเต้นของกะเหรี่ยงชราวาจาที่หลุดออกมาเหมือนปรารภกับตนเองแทนที่จะพูดกับแกโอกาบีหายไปเป็นไปได้ยังไงเมื่อได้รับบาดเจ็บออกอย่างนั้นตาเกิ้ลพึมพำใครจะไปลู่มันนายได้หรือไม่ได้ก็หายไปแล้วล่ะมันน่าเจ็บใจก็แต่ทุกคนหลับเป็นตายช่างไม่มีใครตื่นไม่มีใครได้สติหรือว่าได้รักแค่รักใครเลยว่ามันหายไปตั้งแต่เมื่อไรจากการสำรวจตรวจดูข้าวของและสัมภาระทั้งหลายไม่ปรากฏว่าสิ่งใดหายไปเว้นไว้แต่หอกคู่มือของโอกาบีเป็นการยากที่จะอธิบายได้ถึงการนอนอย่างสลบสลายของพวกเราทุกคนเช่นนั้นนอกจากโยนสาเหตุให้แก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการเดินทางมาตลอดวันถึงอย่างนั้นข้าพเจ้าก็รู้ดีว่านั่นไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงเมื่อคิดกันว่าเราทุกคนต่างนอนไวและความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางไม่ใช่ของใหม่สำหรับเราถึงแกจะนอนหลับไม่ได้สติสตังเอาเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีข้าพเจ้าไม่ได้คัดค้านการยืนยันของตาเกิ้ลซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าเราถูกมนต์สะกดแน่แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้สนับสนุนความเชื่อมั่นของแกเลยความร้อนรนสนใจข้อเดียวของข้าพเจ้าอยู่ที่อยากจะรู้เท่านั้นว่าโอกาบีหายไปทางไหนในกรณีนี้ภายใน5นาทีต่อมาเราก็พอจะวาดภาพประติดประต่อได้จากกองไฟซึ่งความจริงหรืออุปทานก็ตามทำให้ข้าพเจ้าและเห็นโอกาบีนั่งบริกรรมเวทมนต์หรือคาถาอะไรอยู่ก่อนหน้าที่ข้าพเจ้าจะหลับไปรอยเท้าของชายคนเจ็บพาเราไปสู่ลำธารสายนั้นเขาข้ามมันไปสู่ฝั่งตรงกันข้ามแล้วก็เข้าด่านใหญ่เส้นนึงซึ่งตาเกิ้ลอธิบายว่าเป็นทางไปสู่ชุมรมที่อยู่ของยางเปลี่ยนประหลาดแท้นะนายไม่ค่อยมีใครเดินทางนี้เลยนอกจากไอ้ยางเปลี่ยนกับตาเกิ้ลสองคนเท่านั้นเพราะอะไรกันเหรอตาเกิ้ลข้าพเจ้าถามแกคนอื่นๆไม่กล้าทุกหมู่บ้านในบริเวณเนี่ยเชื่อกันว่าเป็นทางผีเดินจึงหลีกเลี่ยงไปใช้ทางด่านอื่นใครขืนผ่านเข้าไปเป็นได้ถูกหลอกไม่ว่าจะเป็นกลางคืนหรือว่ากลางวันอธิบายให้มันละเอียดอีกสักนิดดีตะเกินทำไมผีจะต้องเดินเฉพาะทางนี้เล่าในเมื่อด่านอื่นๆก็มีถมไปฟังตะเกินที่นายเดิมทีเดียวทางเนี่ยเป็นด่านช่างเป็นทางลัดระหว่างอุ้มผางกับเขาใหญ่ผ่านดงที่เต็มไปด้วยไข่ผ่านเขาที่เต็มไปด้วยพลอยและก็ทับทิมทั้งไทยและพม่าใช้ไปมาค้าขายกันอยู่ตั้งนานจนมีคนไปพบบ่อพลอยตามผากิ่วลมเมื่อหลายปีมาแล้วคนก็ฮือกันไปแสวงหาโชคกันยกใหญ่แต่ก็พ้นโรคภัยไข้เจ็บกันไม่ได้ทีแรกตายไปทีละคนสองคนก็ไม่มีใครเฉลียวใจกระทั่งคราวหนึ่งต่อมาผากิ่วลมไม่มีแดดส่องมา3วัน3คืนยมมาบานเกาะมาเอาชีวิตทั้งไทยและพม่าไม่เหลือไว้จนคนเดียวตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครไปอยู่ผากิ่วลมอีกด่านเส้นเนี่ยก่อร่างอย่าว่าแต่มนุษย์ถึงช้างก็ไม่ยอมเดินอีกต่อไปน่ะแต่ทำไมแกก็ยังเปลี่ยนถึงยังใช้อยู่อีกเล่าไม่กลัวหรือไงโอ้ยนายใครบอกกลัวด้วยกันทั้งนั้นไอ้ยางเปลี่ยนมันบ้าบ้าบอบอเพราะฉะนั้นมันจึงหลอกผีซะก่อนที่ผีจะมาหลอกมันขังตะเกิ้ลน่ะได้ชื่อว่าเป็นหมอผีหมอพรายผูกคนระหว่างอุ้มผางกับเขาใหญ่นับหน้าถือตาไม่กล้าก็ต้องจำเป็นกล้า
ขึงกลัวจะมาเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเล่าไอ้พวกเขาใหญ่ที่มากะเราหัวเลาะย่อตายแล้วใครจะยอมเป็นลูกหาให้กะเราข้าพเจ้าได้ฟังก็หัวเราะทีนี้ฉันเข้าใจแล้วตะเกินยังสงสัยอยู่แต่ว่าทำไมโอกาบีเลือกเดินทางนี้แทนที่จะไปทางอื่นสงสัยทำไมนายตะเกินไม่ได้บอกเลยว่ามันเป็นทางลัดระหว่างเขาใหญ่กับอุ่มผางทางใกล้ที่สุดที่จะไปถึงชุมรุมของไอ้ยางเปียมตะเกินแกหมายความว่าข้าพเจ้าอ้าปากค้างกะเหรี่ยงชราพยักหน้ายกมือชี้ให้ข้าพเจ้าดูรอยเท้าที่ปรากฏอยู่แผ่วๆบนทางด่านเส้นนั้นแล้วก็ตอบว่าถูกแล้วนายยังจำคำอียักไข่บอกตะเกินได้ใช่มะโอกาบีตรงไปชุมรุมไอ้ยางเปียนเพื่อจัดการกับมันอย่างที่จัดการกับพวกกะเหรี่ยงหมู่บ้านโน้นดูรอยตีนมันสินายทั้งที่ได้รับบาดเจ็บออกอย่างนั้นโอกาบีไม่ได้เดินอย่างธรรมดานะแต่วิ่งไปเร็วเข้าเถอะนายชีวิตของไอ้ยางเปียนขึ้นอยู่กับการที่ว่าใครจะไปถึงก่อนกันเราถึงก่อนมันก็อยู่โอกาบีถึงก่อนมันก็ตายความจริงข้อนี้จี้จุดข้าพเจ้าราวกับไฟเป็นการสายเกินไปและเปล่าประโยชน์ที่จะโมหัวเสียหรือโกรธตนเองที่ประมาทขาดความรอบคอบปล่อยโอกาสให้โอกาบีหนีไปได้เพราะความฉลาดใจที่เชื่อว่าไม่มีมนุษย์ธรรมดาสามัญคนไหนจะขยับขยื่นเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องพูดถึงการเดินทางไกลในภาวะของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างนั้นแต่เราก็เห็นกันแล้วว่าด้วยกำลังใจแรงกล้าหรืออนุภาพของอะไรก็ตามทำให้โอกาบีมีลักษณะพิเศษกว่ามนุษย์ธรรมดาสามัญทนทานต่อความเจ็บปวดรวดร้าวและหลบหนีจากเราไปในสภาพคนที่สุขภาพของร่างกายเป็นปกติดีทุกประการข้าพเจ้าไม่มีความมั่นใจเสียเลยว่าเราจะสามารถเอาชนะเขาได้ในการแข่งขันซึ่งมีชีวิตของยางเปลี่ยนเป็นเดิมพันครั้งนี้แต่ตราบใดที่ยังมีโอกาสเหลืออยู่แม้เพียงหนึ่งในหมื่นหรือในแสนเราก็ต้องพยายามเพื่อความสำเร็จหรือล้มเหลวในภาระสำคัญที่เรารับมาขึ้นอยู่แก่ยางเปลี่ยนเป็นๆมากกว่ายางเปลี่ยนที่ตายข้าพเจ้าชวนตะเกิ้นย้อนกลับมาที่แคมป์ของเราโดยเร็วก็พบร้อยเอกเรืองกำลังค้นหาอะไรข้าวของกระจุยกระจายอยู่ในเต็นท์พอเหลียวมาเห็นข้าพเจ้าก็ลุกขึ้นทำหน้าตื่นๆถามด้วยเสียงซึ่งบอกความกระวนกระวายเห็นยักษ์ไข่ของผมบ้างไหมคุณซักอ้าวก็อยู่ในย่ามคุณโทหนุนหัวอยู่ตลอดคืนไม่ใช่เหรอไม่มีแล้วเพิ่งรู้ตัวเมื่อเปิดย่ามหยิบลูกปืนเดี๋ยวนี้เองงั้นใครเอาไปพวกลูกหาบนะไม่กล้าแต่ต้องเด็ดขาดแต่ว่าคุณเรืองมันอาจเป็นไปได้ไหมว่าร้อยเอกเรืองมองหน้าข้าพเจ้าเขม็งในตาทั้งคู่เป็นประกายเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้โอกาบีขโมยไปน่ะเหรอนอกนั้นไม่มีใครแต่เอาไปทำไมในเมื่อไม่มีประโยชน์อะไรกับมันตักเกิ้ลซึ่งนิ่งฟังการโต้ตอบระหว่างเราอยู่ตลอดเวลาทำตาลอยยกมือขึ้นเกาหูและคางอย่างครุ่นคิดครั้นแล้วก็สอดขึ้นมาว่าอียักษ์ไข่เป็นตุ๊กตาหน้าเป็นประหลาดกว่าตุ๊กตาใดๆที่ตักเกิ้ลเคยพบเคยเห็นมาแล้วนายถามอะไรมันตอบได้ปะซะทั้งนั้นนอกจากนี้ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นคนรักของยางเปียนคู่แข่งขันของมะแตงายเกคิดว่าโอกาบีจะใช้ยักษ์ไข่เป็นเครื่องมือในการทำลายยางเปียนอย่างนั้นเหรอตะเกิ้นโดยวิธีไหนใครจะบอกได้ล่ะนายมันอาจให้อียักษ์ไข่บอกเบาะแสที่ยางเปียนอยู่มันอาจจะใช่อียะไข่หล่อชูเก่าออกมาให้จับหรือว่าฆ่าคนไหนเกว่ายะไข่เคยเป็นคนรักของยางเปียนจริงครั้งหนึ่งน่ะมันเคยรักกันอีมาแตงายผีข่าวผีออกนั่นแหละทำให้อียะไข่กับไอ้ยางเปียนเป็นขมิ้นกระปูนไปได้ผู้หญิงเราน่ะนายเวลารักก็ดีเหลือเลือดหรือเนื้อให้ผู้ชายได้เวลาไหนที่มันหึงหรือว่าเกลียดขึ้นมาละก่อกลายเป็นแม่เสือไปเชื่อตาเกินเหอะตามเจอโอกาบีที่ไหนจะเจออียักษ์ไข่ที่นั่นแต่เราต้องพยายามไปให้ถึงยางเปลี่ยนก่อนมันตาเกินข้าพเจ้าบอกงั้นเราก็ต้องรีบออกเดินทางเร็วหน่อยสินายตาเกินอธิบายภายในครึ่งชั่วโมงต่อมาหลังจากหุงหาอาหารกันอย่างเร่งรีบแล้วเราก็ออกเดินทางต่อไปตามด่านใหญ่เส้นนั้น
รอยเท้าของโอกาบีก็ยังปรากฏอยู่เป็นระยะระยะไปจนกระทั่งพ้นป่าใหญ่ข้ามไหล่เขาซึ่งภูมิประเทศเป็นหินและดินลูกรังร่องรอยที่ทิ้งไว้จึงห่างเข้าและในที่สุดก็หายไปถึงกระนั้นตาเกิลก็ไม่เอาใจใส่อธิบายตอบข้อข้องใจของเราว่ามันจะแยกออกทางลัดหรือว่าด่านเล็กไปทางไหนก่อนนี้ไม่พ้นด่านใหญ่เส้นนี้ไปได้หรอกนายด่านเล็กด่านใหญ่ทุกๆด่านจะต้องไปรวมกันที่ผากิ่วลมทั้งนั้นข้าพเจ้าถามแกอีกนานเหรอกว่าจะถึงที่นั่นน่ะตาเกิลไม่ได้ขึ้นทางนี้สักนานไม่รู้ว่ามันจะลกสักแค่ไหนแต่ถ้าลงอย่างที่เราผ่านมาแล้วละก่อราวบ่ายไม่ทันค่ำก็คงจะถึงที่นั่นตาเกิลอยากให้ถึงวันสักหน่อยนายผ่านผากิ่วลมได้จะได้เลยไปดีกว่าทนทุกข์ทรมานให้ยุงกินเลือดและก็ถูกผีหลอกอยู่ที่นั่นราวเที่ยงวันเราข้ามพ้นไหล่เขาลูกนั้นลงไปสู่ก้นหุบเขาข้างล่างหยุดพักหุงหาอาหารกลางวันแล้วก็เร่งออกเดินทางกันต่อไปประมาณบ่าย4โมงเย็นก็เห็นทิวเขารูปเกือกม้าปรากฏอยู่ลิบๆข้างหน้าตาเกิลยกมือชี้ไปที่ยอดรูปเห็ดโคนซึ่งสูงตระหง่านอยู่ตอนกลางรูปเกือกม้าพึมพำด้วยเสียงสั่นๆว่าโน่นและนายผากิ่วลมประเดี๋ยวเฮ้อพอผ่านทุ่งนี้แล้วก็ป่าโน่นใกล้เข้าไปนายจะได้ยินเสียงมันร้องไห้ใครผากิ่วลมสินายทุกคนเชื่อว่าวิญญาณของผู้มาตายที่เนี่ยสิงอยู่ที่นั่นทั้งนั้นไม่ว่ากลางวันหรือว่ากลางคืนจะได้ยินเสียงมันร้องไห้สะอึกสะอื้นคร่ำครวญเรื่อยไปไม่มีหยุดไม่มีย่างทั้งเดือนทั้งปีมาแต่ครั้งโบราณแต่อย่าไปเอาใจใส่มันหน้านายตามตะเกินไปเหอะมันทำอะไรนายไม่ได้หรอกตะเกินมีของดีขณะที่อธิบายแกก็ก้มลงหยิบกรวดและทรายกำมือหนึ่งขึ้นมาจากพื้นดินพึมพำทำปากขมุบขมิบอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็สาดไปทั่วทิศพลางหันไปบอกพวกลูกหาบว่าแต่นี่ไปใครแลเห็นอะไรหรือว่าได้ยินอะไรอย่าพูดอย่าทักนึกถึงข้าเขาไว้อันตรายต่างๆจะแคล้วพวกเองไปหมดร้อยเอกเรืองและข้าพเจ้าแลดูตากันแล้วก็อมยิ้มโดยไม่ได้เอ่ยว่าอะไรออกเดินตามแกไปเงียบๆจนกระทั่ง3ชั่วโมงเสร็จๆต่อมาหลังจากผ่านทุ่งหญ้าเล็กๆและเสียเวลาอยู่ในป่าซึ่งรกและเต็มไปด้วยเครื่องกีดขวางอยู่นานพอทางด่านค่อยโปร่งขึ้นและโล่งเข้าทิวเขาใกล้เข้ามาผากิ่วลมก็ปรากฏขึ้นข้างหน้าอย่างกระทันหันทุกคนก็ได้ยินเสียงนั้นชั้นแรกข้าพเจ้าก็คิดและเข้าใจว่าเป็นเสียงลมซึ่งพัดสู้มาผ่านช่องและรูตามหน้าผานั้นทำให้เกิดเสียงสูงเสียงต่ำต่างๆกันประเดี๋ยวเสียงแหลมเล็กเหมือนเสียงของเด็กกรีดร้องก้องเข้าไปในหัวใจประเดี๋ยวเหมือนเสียงสะอื้นไห้ของผู้หญิงที่อยู่ในความเศร้าโศกอย่างถึงขนาดแต่ยิ่งฟังก็รู้สึกประหลาดที่ยิ่งเดินใกล้เข้าไปในอากาศดูเหมือนจะก้องกระท้อนไปด้วยเสียงเหล่านี้ท่ามกลางภูมิประเทศที่วังเวงไปด้วยแสงแดดสีเหลืองอ่อนในตอนเย็นเหมือนผีตากผ้าอ้อมฉายจับอยู่ตามยอดไม้สูงสูงต่ำต่ำสลับกับเงาสลัวตามหลืบเขาในก้นหุบลึกเข้าไปถึงข้าพเจ้าจะพยายามควบคุมสติเพียงไรและหาเหตุผลให้แกปรากฏการเหล่านั้นว่ามันมาจากเสียงลมใจก็อดวอกแวกไม่ได้เมื่อถึงตอนยอดของผากิ่วลมเสียงระงมของการสะอึกสะอื้นโอดครวญก็อึงไปหมดแทบจะพูดกันไม่ได้ยินกำลังชะเง้อคอมองดูยอดรูปเห็ดโคนสูงและลิบลิ่วอยู่นั่นเองหินก้อนในขนาดใหญ่พอที่จะบดร่างของเราคนใดคนหนึ่งให้แหลกเหลวไปก็กลิ้งลงมาตามเนินเขาผ่านหน้าเราไปไม่ถึง5ก้าวตาเกิลฉุดมือข้าพเจ้าถอยกลับทันทีร้องเตือนว่าระวังนายมันละอะไรกันตาเกิลพวกนั้นสินายร้องไห้อย่างเดียวเห็นพวกเราไม่กลัวน้อยแน่ถึงกระชายกำลังหินก้อนนั้นอาจจะตั้งอยู่เมนเมกละมังพอกระทบลมแรงหรือว่าได้รับความกระเทือนจากอะไรเข้าก็ตกลงมาได้นี่ข้าพเจ้าพยายามให้เหตุผลทำไมจะต้องตกลงมาเวลานี้เล่าและก็ใกล้เราเต็มทีอย่างนั้นดูนั่นสินายหลบเข้าใต้เพิงเร็วเสียงลูกรังและหินเล็กๆที่ร่วงกราวเตือนให้พวกเราแหงหน้าขึ้นไปดูทางทิศนั้นทันพอดีที่จะเลยเห็นหินขนาดมหึมาก้อนนึงกลิ้งหลุนๆลงมาตามเนินเขาเกือบจะเป็นแนวเดียวกับก้อนแรกที่เฉี่ยวเราไปต่อจากนั้นทุกคนก็เพ่นเข้าไปใต้เพิงใหญ่ป
ล่อยให้มันข้ามศีรษะเราไปตกลงตรงโขดเตี้ยๆดังสนั่นหวั่นไหวฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วทุกทิศทุกทางตาเกิ้ลเกาะแขนข้าพเจ้าไว้แน่นครางออกมาเห็นฤทธิ์ของมันหรือยังล่ะนายรีบออกไปให้พ้นจากที่นี่เฮ้ะขืนอยู่ช้าไปไม่ได้การแน่ๆเกร้องสั่งพวกลูกหาบอย่างรีบร้อนแล้วก็ออกวิ่งนำหน้าออกไปจากใต้เพิงนั้นก่อนพวกเราก็วิ่งตามกันไปทำกลางเสียงสะอึกสะอื้นคร่ำครวญเหมือนคนร้องไห้และเสียงอึกทึกครึกโครมของก้อนหินใหญ่น้อยที่กลิ้งทยอยตามกันลงมาเหมือนเกิดแผ่นดินไหวหรือภูเขากำลังทลายจนกระทั่งหลายร้อยหลาต่อมาและอยู่ในระยะที่แน่ใจว่าปลอดภัยจึงได้หยุดหันกลับมาดูแล้วก็ต่างมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจร้อยเอกเรืองก็เอ่ยขึ้นว่าไอ้หินบ้านั่นหยุดกลิ้งลงมาแล้วล่ะประหลาดเหลือเกินว่ามันอะไรกันแน่นั่นล่ะฝีมือของมันล่ะทุกเที่ยวที่ตาเกิ้ลกะไอ้ยางเปียนผ่านมาทางเนี่ยบางทีโดนหินกลิ่งหินทับแบบนั้นบางทีมันก็ขว้างเอาจนหัวโนไปตามๆกันขณะนั้นแสงสว่างกลางวันเหลืออยู่น้อยเต็มทีหุบเขาที่เรากำลังเดินอยู่ก็มืดสลัวลงทุกขณะแม้กระนั้นตาเกิ้ลก็ยังคงนำเรามางุมมางาหลาต่อไปในระหว่างโขดหินสูงสูงต่ำต่ำและสูงทุ่มพุ่มไม้จนกระทั่งถึงลำธารเล็กๆสายหนึ่งเวลาก็มืดไม่เห็นอะไรอีกต่อไปจึงได้หยุดและสั่งให้ผู้ลูกหาบปลงแคมป์ลงตรงนั้นไม่ทันถึงที่ที่ตาเกิ้ลต้องการให้นายไปพักแล้วล่ะตาเกิ้ลว่าแต่ที่เนี่ยน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ดีถึงจะยังได้ยินเสียงผีมาร้องไห้และก็ร้องเรียกหาก็ยังดีกว่าเดินทางต่อไปในเวลาค่ำมืดแบบเนี้ยเสียงสะอึกสะอื้นโอดครวญยังคงดังกังวานมาแต่ไกลจากผากิ่วลมในเวลาค่ำคืนเช่นนั้นเสียงของมันเยือกเย็นเป็นที่หวาดเสียวและสยดสยองจนพวกเราขนลุกขนพองไปตามๆกันทั้งที่ข้าพเจ้าเองยังมีความมั่นใจว่าเสียงเหล่านั้นเกิดจากกระแสลมแรงปะทะซอกเขาและช่องหรือรูที่ว้าว้าแหว่งแหว่งอยู่ตามหน้าผาตอนบนถึงกระนั้นพวกลูกหาบทุกคนก็เชื่ออย่างตาเกิ้ลเชื่อว่ามันเป็นเสียงบรรดาวิญญาณของผู้ที่พาชีวิตมาทิ้งเสียในหมู่เขานั้นนานมาแล้วความอบอ้าวของอากาศในบริเวณนั้นและยุงที่พากันยกมาเป็นฝูงรบกวนกันเป็นกลุ่มๆเป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่านอกจากบิดป่วงรากศาสตร์และบางทีอาจจะเป็นอหิวาซึ่งตาเกิ้ลบอกว่าเคยเป็นโรคที่ชุมอยู่ในหุบเขานั้นแล้วอย่างไรเสียก็ต้องเป็นแหล่งมาเลเรียด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยด้วยเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงให้ยาและสั่งการป้องกันอย่างเคร่งครัดแม้จะเป็นการพักแรมเพียงคืนเดียวเสียงโอดครวญหวนละห้อยจากผากิ่วลมยังคงดังมาในอากาศที่เงียบสงัดเป็นระยะอย่างน่าหวาดเสียวถึงกระนั้นเมื่อมันบ่อยเข้าและนานไปทุกคนก็ค่อยเคยชินขึ้นทุกคนผ่านคืนอันเปรียบเสมือนเต็มไปด้วยฝันร้ายมาด้วยความปลอดภัยได้รับการพักผ่อนมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่กรณีและทันทีที่ทำธุระประจำตัวตอนเช้าเสร็จเราก็รีบออกเดินทางต่อไปผ่านหมู่บ้านร้างที่ไม่เหลืออะไรอยู่อีกนอกจากสวนผลไม้ถัดไปอีกราวกิโลเมตรเศษก็ผ่านบ่อพลอยร้างที่ชายเขาอีกชั่วโมงเศษต่อมาขณะที่เราข้ามห้วยตื้นๆเหนือหุบเขาขึ้นไปนั่นเองตาเกิ้ลก็วิ่งออกไปข้างหน้าก้มลงดูกองไฟซึ่งขี้เถ้ายังใหม่พื้นทรายยังอุ่นแล้วก็หันมาร้องบอกด้วยความตื่นเต้นว่าเมื่อคืนเนี่ยโอกาบีมันนั่งบริกรรมอยู่ที่นี่นายลอยตีนของมันก็บอกว่าหยุดวิ่งต่อไปเปลี่ยนเป็นเดินแล้วละแล้วก็เดินช้าลงทุกขณะแผลคงจะระบมคาถาอาคมอะไรของมันก็ช่วยไม่ไหวแล้วแต่ก็ใกล้ชุมรุมที่ยางเปลี่ยนอยู่เข้าไปหรือยังตะเกินข้าพเจ้าถามโอ้ยเดินอย่างคนเมืองก็อีกครึ่งวันแต่เดินอย่างพลานและก็พวกเราเราชั่วเคี้ยวหมากแหลกหรือว่าหมอกข่าวเดือดก็ถึงแล้วงั้นก็เลี้ยวเข้าซีเราสองคนเรียบล่วงหน้าไปก่อนแล้วให้คุณเรืองคุมพวกลูกหาบตามไปทีหลังทำนองเดียวกับการเดินทางด่วนเมื่อความจำเป็นบังคับเราปลดย่ามหลังและสัมภาระที่จะเป็นเครื่องถ่วงให้ล่าช้าออกมีแต่ปืนคนละกระบอกและกระติกน้ำคนละใบเท่านั้นประจำตัวแล้วก็เร่งติดตามรอยโอกาบีกระชั้นเข้าไปทางด่านซึ่งผ่านพ้นบริเวณเขาสูงลงไปสู่ที่ลุ่มซึ่งปกคลุมไปด้วยใบไม้เก่าที่ทับถมหมักหมมกันมานานทำให้เป็นการสะดวกที่จะสังเกตความเคลื่อนไหวของโอกาบีต่อไป
จากร่องรอยที่เขาทิ้งไว้แสดงให้เห็นว่าขาข้างหนึ่งกระเพลกเดินไม่ถนัดจนถึงกับในบางทีและบางครั้งบางคราวต้องใช้หอกยันประทังกายไว้เขาอาจจะล่วงหน้าเราไปไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงแต่ทุกนาทีเราก็กวดติดเข้าไปข้าพเจ้ามั่นใจเหลือเกินว่าในอัตราที่เราก้าวตามอยู่เวลานี้ประมาณอย่างช้าไม่เกินครึ่งเวลาที่เขาล่วงไปก่อนเราจะต้องทันเขาแต่เสียงสุนัขเห่ามาแต่ไกลในขณะที่เราข้ามห้วยสุดท้ายก่อนเข้าสู่หุบเขาเล็กๆซึ่งตาเกิลอธิบายว่าเป็นที่ตั้งชุมรุมของยางเปียนนั่นเองทำให้ข้าพเจ้าใจหายวาบหันไปหาตาเกิลโดยเร็วไม่ทันการแล้วกระมังตาเกิลฉันหวั่นใจเหลือเกินว่าโอกาบีจะถึงยางเปียนก่อนเราตาเกิลไม่ยักวิตกขอนั้นเลยนายตาเกิลเคยบอกแล้วว่าไอ้ยางเปียนมันบ้าบ้าบอบอถ้าโอกาบีขืนกะเหลอกะล่าเข้าไปเดี๋ยวก็ได้กลายเป็นศพอยู่นั่นเองไอ้ยางเปียนดีต่อคนทั่วไปนะแต่ครั้งหนึ่งใครไล่กับมันจะได้รับการตอบแทนไล่กว่า10เท่าแต่เสียงหมาเห่าก็เท่าก็เตือนให้ไอ้ยางเปียนรู้ตัวล่วงหน้าโอกาบีจะยิ่งไม่มีโอกาสเลยแกพูดยังไม่ทันขาดคำเสียงปืนยิงช้างก็ก่องมาจากทิศนั้นตะเกิลหันมาทางข้าพเจ้าช้าๆมองดูหน้าแล้วก็ยิ้มละไมถ้าโอกาบีเป็นเปล่าก็เห็นจะหาศพไม่ได้นั่นมันเสียงปืนไอ้ยางเปียนละนายสาธุสิ้นเคราะห์สิ้นโศกกันสักทีไอ้วายลายยางเปียนแกพูดพลางก็ออกวิ่งพลางไปตามทางด่านซึ่งวกขึ้นเนินสูงอีกแห่งหนึ่งแล้วก็ลงไปสู่หุบเขาเล็กๆข้างล่างยังไม่ทันจะผ่านพ้นป่าไผ่เข้าสู่บริเวณชุมรมซึ่งตั้งอยู่ที่ชายเนินตรงหน้าออกไปก็ได้ยินเสียงหัวเราะของใครคนหนึ่งดังลั่นมามันเป็นเสียงหัวเราะของคนบ้าซึ่งเต็มไปด้วยความลิงโลดความโกรธและเกลียดยังไม่สามารถที่จะอธิบายได้ถูกต้องได้ต่อมาก็เสียงร้องด้วยความตกอกตกใจของชายอีกคนนึงเสียงซึ่งพอข้าพเจ้าได้ยินก็จำได้โอกาบีข้าพเจ้าอุทานถูกแล้วนายโอกาบีผู้ตั้งใจจะมาฆ่าไอ้ยางเปียนเพราะมันรู้ความลับในการชุบคนของมันแต่ดูนั่นสิโอกาบีจะไม่เป็นโอกาบีอีกต่อไปแล้วแกยกมือชี้ไปที่กลางลานโล่งใต้ซุ้มไผ่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากกระท่อมเล็กๆและสับปะรังเคหลังนั้นออกมา 4-5 ก้าวเมื่อข้าพเจ้ามองตามไปก็เลยเห็นชาย2คนฝ่ายหนึ่งสูงใหญ่ร่างกายเปล่าเปลือยปราศจากเครื่องห่อหุ้มแม้แต่นิดเดียวอีกฝ่ายหนึ่งเล็กแกร่งและกล้องแกล้งเหมือนตะเกิ้ลกำลังเผชิญหน้ากันอยู่ในการประลองกำลังซึ่งไม่น่าจะมีท่าทางทัดเทียมกันได้แม้กระนั้นชายร่างสูงใหญ่ซึ่งได้แก่โอกาบีก็ตกอยู่ในความเสียเปรียบแก่ชายร่างเล็กซึ่งตะเกิ้ลบอกว่าเป็นยางเปียนอย่างหน้าหวาดเสียวและขบขันขณะนั้นแขนข้างซ้ายของกระเหรี่ยงแคระรัดคอโอกาบีไว้มีดสวยในมือขวาก็เข้าเงื้อง่าอยู่ในท่าจะจ้วงแทงแต่ก็ยังไม่ยอมจ้วงลงไปเหมือนตั้งใจจะทรมานให้สาสมก่อนจะลงมือตลอดเวลายางเปียนหัวเราะอย่างคนบ้าตะโกนซ้ำๆซากๆว่ายางเปียนเป็นคนฉลาดใครจะมาทำอะไรยางเปียนไม่ได้อียักไข่ก็เป็นเมียดีมันบอกให้ข้ารู้ทันทีที่เจ้าก้าวเข้ามาในบริเวณบ้านในตาของโอกาบีเหลือกลานเพราะหายใจไม่ออกโลหิตจากแผลกระสุนปืนที่ไหล่ขวาไหลโสมกายข้าพเจ้าและตาเกิ้ลพากันวิ่งเข้าไปในบริเวณลานบ้านพลางก็บอกว่าบอกมันตาเกิ้ลอย่าได้ทำอันตรายโอกาบีมันจะมีประโยชน์แก่เราต่อไปทำคุณก็งูเห่าน่ะหนเดียวควรจะพอแล้วนะนายตาเกิ้ลค้านเชื่อฉันดีกว่าตาเกิ้ลโอกาบีที่ตายมีผลแต่เพียงจะทำให้พวกโยคีบ้าหรือชีเปลือยเหล่านั้นสูญหายไปจากโลกนี้คนเดียวแต่ถ้าโอกาบีที่ยังมีชีวิตจะเป็นเข็มทิศพาเราไปถึงแหล่งที่พวกเขาอยู่ได้นะตาเกิ้ลยักไหล่สูดลมให้ใจยาวแล้วก็โคลงศีรษะอยู่ไปมาถ้าเป็นความประสงค์ของนายอย่างนั้นตาเกิ้ลก็ไม่อยากจะขัดใจแต่จำคำตาเกิ้ลไว้นะนายวิสัยงูเห่าจะเป็นงูเห่าเสมอไปปล่อยมันไอ้ยางเปียนอย่าฆ่าให้มันตาย